นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันต่อนะโอ้โหพี่ใจเย็นกันนะตอนนี้พี่ได้5คนแล้วนะสำหรับท็อตแนมสเปอร์ไก่เดทองครับโอ้โหจะโหดไปไหนครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยสเปอร์ครับเขายืมลองเล่ทั้งซีซั่นครับเข้าแฟรนไชส์ไก่5ว้าวแล้วนะครับก็คือ5คนแล้วตอนนี้ปาเข้าไปแล้วนะครับสโมสรท็อตแนมสเปอร์ครับบรรลุข้อตกลงยืมตัวเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเกลมอร์ลองเล่ครับมาจากบาร์เซโลนาตลอดฤดูกาล2022ถึง2023ซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นหน้าใหม่รายที่5ในตลาดซัมเมอร์นี้ของสเปอร์ไปแล้วนะครับรายงานจากครูซื้อขายอย่างฟราบิซิโอโรมาโน่เนี่ยว่าทางบาซ่าเนี่ยตอบรับข้อเสนอจากสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยวันเดียวกับการเปิดตัวประกันหลังอย่างอันเดรสคริสเตนเซนครับที่ย้ายฟรีมาจากเชลซีสำหรับลองเล่ครับนั้นโอเคเรื่องย้ายมานับหนึ่งใหม่กับไก่เดทองนะครับผมตั้งแต่สัปดาห์ก่อนทั้งเงื่อนไขส่วนตัวก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปเนี่ยคงเหลือเพียงรายละเอียดปีกย่อยครับระหว่าง2สโมสรเท่านั้นโดยความคืบหน้าถึงตรงนี้เนี่ยคือสเปอร์น่ะไม่มีออปชั่นซื้อขาดกองหลังเฟรชแมนพ่วงมาด้วยนะฮะตลาดหน้าร้อน2022นะครับสเปอร์น่ะได้แข้งใหม่ไปแล้ว4คนครับก็คืออีวานเปริซิชเฟรเซอร์ฟอสเตอร์อีฟบิซูมาและริชาร์ลิสันนะครับตามธรรมเนียมเนี่ยของไก่เดทองมักจะเปิดตัวนักเตะในวันศุกร์นั่นหมายความว่าวันที่8กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยคงแถลงคว้าผู้เล่นวัย27ปีหรืออย่างช้าสุดก็คือวันจันทร์หน้าที่11กรกฎาคมนี้นะครับโอ้พี่ใจเย็นๆนะตอนนี้พี่ได้5คนแล้วนะสำหรับสเปอร์ครับโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกถ้าประหลาดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคว้าตัวยืมตัวมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเกลมอร์ลองเล่มาอยู่กับท็อตแนมสเปอร์ไก่เดทองนะครับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยลึ่งไงหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปเลยสำหรับสเปอร์ตอนนี้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกครับสวัสดีครับ